คืออดีตสวบางท่านเนี่ยคืออยู่มาตั้งแต่สมัยนู่นนะรัฐประหารปี2549ตั้งแต่40สวเอ้ยสวตั้งแต่ยุคนู้นเลยใช่แล้วถ้านับสมัยนี้ไปอีก5ปีก็น่าจะอยู่กันประมาณเกือบ20ปีอ่ะนะฮะแม่นะครับค่ะคุณผู้ชมครับทีนี้รายชื่อสุดยอดนักลากตั้งนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้นะผมว่าลากตั้งไม่ค่อยถูกอ่ะใช้คำว่าจิ้มตั้งดีกว่านะใช้วิธีการจิ้มเอานะนะอยากได้ใครบ้างครับแขกจะสังเกตว่าแขกพูดไม่ออกแขกได้แต่ยิ้มไปยิ้มมายิ้มซ้ายเหมือนพูดไม่ออกครับเราต้องทำตลกพี่เราถึงจะผ่านพ้นค่ำคืนนี้ไปได้ครับแม่นะรายชื่อสุดยอดนักลากตั้งหรือนักจิ้มตั้งเนี่ยนะฮะที่หากได้แต่งตั้งให้เป็นสวในครั้งนี้เนี่ยจะรวมเวลานะครับอยู่เฝ้าสภายาวนานถึง18ปีนะฮะโดยมีอยู่3คนที่เคยเป็นอดีตสมาชิกสนช.ในปี49ครับเมื่อครั้งรัฐประหาร19กันยา49นะครับก่อนจะได้รับการสรรหาเป็นสว.อีก2สมัยลากยาวนะครับจนเกิดรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี57และได้เป็นสมาชิกสนช.อีกครั้งนะครับคนแรกฮะคนนี้ทำงานหนักนะครับคุณสมชายแสวงการนะที่รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสนช.จากภาคสื่อสารมวลชนนักเขียนศิลปินในปี49ก็รับการสรรหาเป็นสว.2 สมัยต่อด้วยการกลับมาเป็นสนช.อีกครั้งหลังรัฐประหารปี57และจะมีชื่อนะครับได้เป็นสว.แต่งตั้งยาวอีก5ปีสิ้นสุดในปี2567นะฮะรวมระยะเวลาที่มีตำแหน่งเนี่ยในสภาถึง19ปีนะฮะอันนี้คือบรรดาท่านผู้ทรงเกียรติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ19ปีนี่ถ้านับเป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดนี่คือจะบรรลุจะบรรลุนิติภาวะแล้วนะ19ปีอาจจะเรียนปริญญาตรีแค่จบแล้วด้วยนะฮะเอาง่ายๆคุณสมชายนี่ผมเห็นหน้าเขาตั้งแต่สมัยผมเรียนม.5นะเพราะว่าช่วงรัฐประหารปี49ผมเรียนอยู่ม.5นะฮะปัจจุบันยังเห็นอยู่ก็น่าสนใจนะฮะว่ายังอยู่ในโควต้าของภาคสื่อสารมวลชนนักเขียนและศิลปินแม้แกจะมีบทบาทในเรื่องของการตั้ง INN อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่หลังๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสามารถเข้าได้รับคุณสมบัติเนี่ยนะตีความให้อยู่ในแคตตากรีนี้ได้อีกหรือไม่ครับนะฮะอาจจะต้องไปอยู่ในแคตตากรีนักการเมืองไปแล้วใช่ไหมคะครับอีกคนหนึ่งนะคะตั้งอาชีพนะอีกคนหนึ่งคือนายตวงอันทชัยนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสนช.จากภาคพัฒนาท้องถิ่นการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรแรงงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปี49ค่ะในเวลาต่อมานะคะจะได้รับการสรรหาเป็นสว.กระทั่งมีรัฐประหารอีกครั้งในปี57ก็จะคล้ายๆกับคุณสมชายก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสนช.คนที่2แล้วเห็นว่ากำลังจะได้เป็นสว.อีกครั้งค่ะซึ่งรวมระยะเวลาก็จะประมาณ19ปีเหมือนกันเท่ากันน่าสนใจมาจากภาคการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมคุณธรรมนะองค์กรแรงงานแล้วก็องค์กรเอกชนและสาธารณประโยชน์ต่างๆนะฮะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตลอดระยะเวลาอยู่ในสนช5ปีเนี่ยขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้นะครับครับได้มากน้อยแค่ไหนครับอีกท่านนึงนะฮะอันนี้ก็เรารู้จักกันดีแวดวงครับก็เริ่มตั้งแต่สื่อสารมวลชนมาก่อนนะคือทางคุณคำนูสิทธิสมานนะฮะเป็นอดีตสมาชิกสนชด้านสื่อสารมวลชนนักเขียนศิลปินนะครับในปี2549นั้นได้รับการสรรหาเป็นสว.หลังจากนั้นก็เรื่อยนะช่วงรัฐประหารปี57ที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกสนช.ในตอนนั้นแต่ก็เป็นสมาชิกทั้งสปช.แล้วก็สปท.นะฮะแล้วก็ยังเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญชุดของคุณบวรศักดิ์นะฮะนะฮะจึงไม่แปลกฮะพี่แขกนะครับที่คนเหล่านี้ในบางครั้งจะถูกมองว่ามีท่าทีคัดค้านการเลือกตั้งนะในระบอบประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะคนเหล่านี้ได้ดิบได้ดีได้รับผลประโยชน์ก็เพราะการแต่งตั้งนั่นเองขออนุญาตไม่เห็นด้วยค่ะขออนุญาตไม่เห็นด้วยนะคะ คนเหล่านี้เนี่ยคัดค้านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่อยากให้ประเทศตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองคนเหล่านี้เขาต้องได้รางวัลค่ะเพราะเขาช่วยกู้ชาติมานะฮะแต่เขาไม่เคยคิดเลยล่ะฮะว่าตำแหน่งที่เขาได้เนี่ยเพราะเกิดจากการที่มีประชาธิปไตยและคุณสามารถไปตรวจสอบนักการเมืองเหล่านั้นได้ก็เลยทำให้คุณมีความโดดเด่นมีหน้ามีตาใช่ไหมฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบนี้ได้แต่ส่วนตัวคุณเองพวกคุณเองก็ตรวจสอบไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะไม่นะครับอันนี้คือ3รายชื่อที่บอกไปแต่ว่าอันนี้คือคนกลุ่มที่1มันมีสว.แบบอีกประเภทนึงฮะกลุ่มที่2นะฮะนักลากตั้งอันดับ2นะใช้คำนี้แล้วกันนะฮะกลุ่มคนที่หาได้เป็นสว.อีกครั้งเนี่ยจะทำให้พวกเขาในอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะต่อเนื่องเกิน15ปีโดยไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์การเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็
อย่างเช่นคุณบนเทียนบุญตันนะฮะเป็นสวสรรหามาตั้งแต่ปี50แล้วก็ได้รับการสรรหาเป็นสวสมัยที่2ก็คือตอนปี54แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสมาชิกสนชในปี57หลังรัฐประหารซึ่งหากได้เป็นสวอีกครั้งก็โอ้นี่ก็น้องๆกับ3คนแรกนะฮะเพราะอยู่สภานานถึง17ปีแม่นะฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยถ้ามีลูกค่ะเลขท่านหนึ่งนะคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะรองประธานสนชคนที่2เนี่ยก็ได้รับการสรรหาเป็นสวในปี51นะครับรับการสรรหาเป็นสวสมัยที่2ในปี54ก่อนจะรับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสนชในปี57หากเป็นสวอีกครั้งนะฮะจะอยู่ยาวนะครับในสภายาวนานถึง16ปีครับหรือหากนับรวมนะฮะตอนเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี50บวกเข้าไปเนี่ยก็จะมีระยะเวลาเท่ากับ17ปีอาจารย์วิโรจน์ค่ะคุณกายคะแค่นึกถึงคำว่าเผด็จการรัฐสภาครับคนแบบพรรคการเมืองนักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเพราะว่ามีนโยบายที่ถูกใจประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปซื้อเสียงมาหรืออะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าสามารถชนะการเลือกตั้งได้หลายสมัยติดต่อกันโอ้โหคนไม่พอใจบอกว่าดูซิพวกนักการเมืองมันเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ไปสร้างฐานอำนาจไปสร้างความร่ำรวยทำให้ต่อยอดทางการเมืองแล้วชนะการเลือกตั้งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้คู่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยพอลงสนามแล้วเอาชนะไม่ได้แพ้อยู่เรื่อยเลยเพราะคนพวกนี้ไปอาศัยอำนาจที่ตัวเองไปเป็นรัฐบาลอะสะสมอำนาจบารมีให้ตัวเองขึ้นมาทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาทั้งที่มันมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราต้องล้างบางเผด็จการรัฐสภาแต่พอล้างบางเผด็จการรัฐสภาคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราได้มาคือเอ๊ะทำไมคนพวกนี้อยู่17ปีทำไมคนพวกนี้อยู่12 13ปีแต่ไม่มีใครบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไม่บอกว่าเป็นเผด็จการระบบพวกพ้องระบบเน็ตเวิร์กอะไรนะเขาเรียกว่ามีสภาผู้มีเทรนนิ่งระดับสูงอะไรคือไม่ต้องใช้คำว่าเผด็จการรัฐสภานะคะแค่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะว่ายังไงแล้วเรื่องไม่พอนะพี่แขกหลายท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ได้แล้วได้อีกเนี่ยนะฮะไม่ได้ด้วยมาตรฐานปกตินะฮะอย่างที่สวที่จะได้เป็นกันรอบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีคุณสมบัติตามบทเฉพาะการที่ทำให้สิ่งที่นักการเมืองถ้านักการเมืองอยากเป็นเนี่ยคุณจะต้องไม่เคยดำรงตำแหน่ง5ปีนู่นนี่ครับแต่สำหรับคนเหล่านี้ได้รับการยกเว้นต่อได้ครับนะฮะนะโอ้โหทำไมเราไม่เกิดมาเป็นคนดีย่อยักษ์กลันนะแบบเขาบ้างนะครับ